สวัสดีครับผมพี่บุญแจ้งสว่างครับในบทเรียนของวันนี้ผมจะฝึกให้คุณได้พูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะครับอยู่คนเดียวก็พูดได้โดยใช้มือถือครับคุณที่ใช้ iPhone ก็ใช้ Siri ครับเหมือนเป็นการโต้ตอบครับพูดออกสำเนียงให้ถูกด้วยแล้วให้มือถือเขาตอบโต้กลับมาเป็นคำตอบที่คุณต้องการคุณใช้เป็น Android ก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเครื่อง Android นะครับอย่างวันนี้ผมจะสาธิต10คำถามที่จะให้คุณได้ฝึกพูดกับโทรศัพท์และให้โทรศัพท์ตอบกลับมาก็เป็นเรื่อง10เรื่องที่เป็นเกร็ดความรู้ที่ทีมงานผมแล้วก็ผมอยากจะรู้เป็นการส่วนตัวครับว่ามันคำตอบคืออะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับ10คำถามนะครับมาเริ่มคำถามแรกกันเลยครับคำถามแรกเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่ามีประเทศในโลกนี้นะครับมีกี่ประเทศครับผมก็ต้องตั้งคำถามขึ้นมาก่อนนะครับ How many countries are there in the world?According to Worldometers, there are 195 countries in the world today. เห็นไหมครับคำถามก็ถามไปแล้วได้คำตอบมาแล้วว่าในโลกเราครับมี195ประเทศครับมาดูคำถามที่2ครับผมจะถามว่าแล้วในโลกเราเนี่ยมีประชากรรวมกี่คนครับก็ถามว่า What is the world population?The population of Earth was 7.442 billion in 2016. ก็ได้คำตอบมาแล้วนะครับโลกเราครับมีประชากร 7.4 พันล้านคนครับ billion แปลว่าพันล้านนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของปี2016ครับที่เขาสำรวจประชากรมามาดูคำถามที่3ผมก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะประเทศที่เล็กที่สุดในโลกคือประเทศอะไรครับWhat is the smallest country in the world? Here's a summary from history.com. Based on landmass, Vatican City is the smallest country in the world, measuring just 0.2 square miles, almost 120 times smaller than the island of Manhattan. Vatican City's two-mile border is landlocked by Italy. ก็ได้คำตอบมาแล้วครับประเทศที่เล็กที่สุดในโลกคือประเทศชื่อ Vatican City ครับมีพื้นที่แค่ 0.2 ตารางไมล์เท่านั้นเองนะครับ 0.2 ตารางไมล์ก็เท่ากับ 0.5 ตารางกิโลเมตรนะครับเทียบเท่ากับพื้นที่ประมาณจากสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนบวกกับย่านสยามสแควร์รวมกันเนี่ยนะครับก็เกินนั้นแล้วครับมาดูคำถามที่4ครับผมอยากจะทราบว่าประเทศที่ใหม่ที่สุดในโลกเราเนี่ยคือประเทศอะไรประเทศที่เกิดใหม่ที่สุดนะครับWhat is the newest country in the world? South Sudan. Here's a summary from The Independent. South Sudan declared independence from Sudan on July 9th, 2011. ณตอนนี้ครับช่วงเดือนสิงหาคมปี2017คริสต์ศักราช2017นะครับประเทศที่ใหม่ที่สุดก็คือประเทศ South Sudan นะครับก็เกิดขึ้นมาเมื่อปี2011ครับมาดูคำถามข้อต่อไปผมก็อยากจะรู้ว่าสงครามโลกครั้งที่2มันกินเวลายาวนานเท่าไหร่ผมก็ต้องตั้งคำถามแบบนี้ครับ How long did World War II last? 6 years. According to History Channel, over the next 6 years, the conflict would take more lives and destroy more land and property around the globe than any previous war.เห็นไหมครับคุณก็ได้ฝึกฟังไปด้วยนะครับสงครามโลกครั้งที่2ยาวนาน6ปีครับคำถามข้อต่อไปครับถ้าหากว่าคุณเป็นนักฟังเพลงเนี่ยคุณอาจจะได้ยินชื่อนักร้องรุ่นเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วที่ดังมากๆครับชื่อเอลวิสเพรสลีย์ผมก็อยากจะรู้ว่าเอลวิสเพรสลีย์เนี่ยตอนที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ครับคุณก็ต้องถามใช้เทนส์ถูกต้องด้วยนะครับHow old was Elvis Presley when he died? Elvis Presley was 42 years old when he died in 1977. ได้คำตอบมาว่า Elvis Presley ก็เสียชีวิตไปเมื่อปี1977ครับตอนนั้นเขาอายุ42ปีคำถามข้อต่อไปเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่านักแสดงที่ได้รางวัลออสการ์ในฐานะนักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมมากที่สุดนะครับได้รางวัลมากที่สุดในฐานะนักแสดงฝ่ายชายยอดเยี่ยมคือใครครับผมก็จะถามว่า
Who is the actor with the most Academy Awards as Best Actor? According to Wikipedia, six of these actors and actresses have received three or more Acting Academy Awards: Katharine Hepburn, Ingrid Bergman, Walter Brennan, Jack Nicholson, Meryl Streep, and Daniel Day-Lewis. ครับก็ได้คำตอบมาว่ามี6คนนะครับที่เขาลิสต์รายชื่อมาให้เราว่า6คนพวกนี้ก็ได้รางวัลนักแสดงนำฝ่ายชายและฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมตั้งแต่3ครั้งขึ้นไป3รางวัลขึ้นไปนะครับคำถามข้อต่อไปผมก็จะถามว่าประเทศสหรัฐอเมริกานี่มีประชากรกี่คนครับ What is the US population? The population of United States of America was 323.1 million in 2016. คำตอบก็คือเมื่อปี2016เนี่ยนะครับเขาสำรวจประชากรมาว่าประเทศสหรัฐอเมริกาครับมีประชากร323ล้านคนครับคราวนี้พอรู้จำนวนประชากรของสหรัฐอเมริกาแล้วผมก็อยากจะถามว่าอาหารยอดฮิตของเขาคือแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยปีนึงเนี่ยมีคนอเมริกันกินแฮมเบอร์เกอร์กี่อันครับ How many hamburgers do Americans consume yearly? According to HuffPost, Americans eat nearly 50 billion burgers a year, which translates to 3 burgers a week for every single person in the United States.ก็ได้คำตอบมานะครับก็คือในปีนึงนะครับคนอเมริกันกินแฮมเบอร์เกอร์50พันล้านอันคนไทยก็เรียกว่า 50,000 ล้านอันนะครับต่อปีคราวนี้คำถามข้อที่10ครับข้อสุดท้ายผมก็อยากจะฝึกว่านักบินอวกาศคนไหนนะครับที่ขึ้นไปถึงดวงจันทร์กันบ้างมีกี่คนนะครับเราอาจจะจำชื่อนีลอาร์มสตรองใช่ไหมครับก็อยากจะรู้สึกว่ามีใครอีกไหมภาษาอังกฤษคำว่านักบินอวกาศก็คือคำว่า astronaut ใช่ไหมครับผมก็ต้องตั้งประโยคว่า Who are the astronauts who made it to the moon? Here's a summary from space.com. Apollo 11, Michael Collins, Command Module Pilot, Apollo 11, Charles P. Conrad, Commander, Apollo 12, and more.ก็ได้คำตอบมาอย่างที่ผมขึ้นลิสต์ให้คุณอ่านนะครับว่ามีใครบ้างครับที่เคยไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วก็คุณเห็นไหมครับเราสามารถจะเอาเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยแทนที่จะมานั่งกดเล่นเล่นเกมแบบที่ไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษคุณก็มาฝึกภาษาอังกฤษซะแล้วก็ฝึกคำถามใหม่ๆคิดคำถามใหม่ๆอย่างถูกต้องฝึกเรื่อยๆครับอยู่คนเดียวก็เก่งได้ครับ